มาว่ากันต่อที่ข่าวนี้นางเอกของเราสาวหน้าหวานสาวหน้าหวานเห็นพี่แพนบอกว่าเห็นว่าน้องแพนมีประโยคเด็ดประโยคใหม่แล้วแต่เปล่าเดี๋ยวค่อยพูดเรื่องประโยคเด็ดเพราะวันนี้เขาไปงานแล้วแบบทุกคนแบบว่าตายแล้วไม่มีใครรู้เลยอ่ะวันนี้หมวดหมีเนี่ยมาให้กำลังใจน้องแพนเค้กของเราอยากเห็นนะขอถามหนึ่งคำถามอยากรู้มากเขาดูสมาร์ทนะจะถามว่าจะถามว่าหล่อไหมระดับพระเอกเนี่ยพี่ว่าเขาก็มาคือถ้าเทียบมาตรฐานของพระเอกคนนั้นก็ไม่ใช่ที่เห็นในเครื่องแบบเขาด้วยไงเพราะวันนี้งานโค้กที่น้องแพนเป็นพรีเซนเตอร์ไงแล้วน้องแพนเนี่ยงานที่จัดเนี่ยเป็นงานตรงเซ็นทรัลเวิลด์ไงลานตรงด้านอยู่ใกล้ๆตรงข้างอยู่ตรงข้ามนี่เลยจ้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติถูกต้องหันกลอดแล้วก็นักข่าวเนี่ยนั่งกันอยู่เมามอยกันอยู่แต่นักข่าวเนี่ยไม่เห็นเลยนะว่าหมวดหมีได้เดินมาพอน้องแพนเนี่ยจริงๆแล้วเขาเก็บตัวไว้ก่อนเพราะยังไม่ได้มาออกมาให้สัมภาษณ์เพราะยังงานยังไม่เริ่มแต่ระหว่างที่พี่นั่งเมามอยกับพี่ช่างภาพแล้วก็นักข่าวคนอื่นอยู่ๆพี่ก็เห็นเอ๊ะผู้ชายคนนี้ใส่ชุดตำรวจเอ๊ะหมวดหมีนี่นะแต่ไม่มีใครสนใจฝนกรดไม่มีใครสนใจพี่ก็เลยแบบว่าบอกพี่ก้อยอันนี้แหละหมวดหมีแฟนน้องแพนอะไรอย่างงี้ใครเอาจริงๆใครจะไปคิดว่าหมวดหมีจะมาหนูคนนึงก็เขาเดินข้ามฝั่งมาเลยนะฝนเดินข้ามฝั่งแค่นั้นเองจริงๆเขาโดยปกติคือไม่ใช่ว่าน้องแพนไม่เคยไปงานแถวเซ็นทรัลเวิลด์ก็คือไปงานแถวเซ็นทรัลเวิลด์บ่อยใครจะไปคิดว่าวันนี้หมวดหมีจะมาถูกต้องใช่แล้วก็ไม่มีใครคิดด้วยแล้วไม่มีใครคิดด้วยว่าจะมาแล้วเสร็จแล้วก็พอน้องแพนได้ออกมาแล้วก็แบบเปิดตัวคงตัวอะไรอย่างงี้เปิดตัวแคมเปญ60ปีนู่นนี่เสร็จแล้วนะคะก็เลยขอสัมภาษณ์น้องแพนว่าแบบเป็นการเปิดตัวหรือเปล่าอะไรอย่างงี้เพราะว่าหลังจากที่พี่เห็นน่ะหมดหมีนะก็เดินไปหาน้องแล้วก็เห็นมีนักข่าวเห็นบอกว่าส่งขนมมาให้กันด้วยเป็นห่วงเป็นใยกันนักข่าวตรงช็อตนี้นักข่าวก็เลยถามว่าใส่ตาดีกันหรือเกินวันนี้เป็นการเปิดตัวหรือเปล่าอะไรเงี้ยน้องแพนก็บอกว่าไม่ใช่การเปิดตัวอะไรหรอกก็เหมือนแบบว่าทางพี่หมีอะไรเงี้ยหมดหมีน่ะเค้าอยู่ทำงานอยู่กรมตำรวจสำนักงานกรมตำรวจแห่งชาติอยู่แล้วก็เดินมาอะไรอย่างงี้นู่นนี่นั่นมันก็เหมือนแบบนี่ประโยคนี้ไงที่พี่จะบอกขอประโยคเด็ดเลยบอกว่าน้องก็เลยบอกว่าก็ถือเป็นรายละเอียดของอีกวันนึงแล้วกันเนาะงี้เป็นรายละเอียดของวันนึงไม่ใช่คือเป็นคนชอบไอเดียในการคิดคำของน้องไม่ใช่คือไม่ใช่ว่าน้องนะจริงๆ เพราะแบบบางทีประโยคอะไรที่มันซ้ำกับคนอื่นคือคนเอามาใช้แล้วหรืออะไรเงี้ยแต่น้องเป็นคนที่มีคำพูดที่แบบเรารู้สึกคือพอฟังอ่ะเรารู้สึกดีอ่ะจากคำพูดนี้ใช่ใช่ก็นี่ไงนักข่าวก็เลยถามว่าแบบแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเหมือนแบบพอช่วงน้องที่สัมภาษณ์เนี่ยคือหมวดหมีเนี่ยไม่อยู่แล้วหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ข้างในตึกแล้วอะไรเงี้ยก็เลยนักข่าวก็เลยถามว่าแล้วหมวดหมีไปไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องแพนก็เลยบอกว่าจริงๆแล้วเขาคงทับไปทำงานแต่ขอโทษส่งเหมือนแบบบอดี้การ์ดมาให้น้องแพนสองคนนะจ๊ะเพราะระหว่างที่แบบว่าคนอาจจะมีแฟนคลับน้องแพนมีแฟนคลับไงก็จะมีแบบว่าเหมือนคนใส่ชุดอะไรนะเขาเรียกนะซุสซาบารีอะแบบว่าเป็นกาอะไรเงี้ยมาสองคนมาประกบอะไรเงี้ยก็เลยถามว่านักข่าวก็เลยถามว่าพี่หมดหมีเนี่ยสองคนมาคุมหรือเปล่าแพนบอกไม่ได้คุมหรอกค่ะก็เหมือนแบบว่าจริงๆแล้วที่เวลาแพนไปไหนไปต่างจังหวัดไปงานโชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ยที่ต่างจังหวัดเนี่ยก็จะมีแบบพี่เหล่าพี่ๆพวกเนี้ยมาแบบช่วยแบบรักษาความปลอดภัยอะไรให้อยู่แล้วดูดีนะไม่ใช่เพราะว่าตอน5โมงเย็นมีเป้อารักอยู่ที่เซ็นทรัลเวิลด์ใช่ป่ะไม่ใช่นี่ใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะก็มีเห็นบอกมีคอนเสิร์ตอันนี้แหละแต่ว่าน้องแพนเนี่ยเขาอยู่แค่ช่วงตอนที่เปิดเฉยๆอารักเนี่ยวันนี้เขามีงานที่เซ็นทรัลเวิลด์ตอน5โมงเย็นไม่ใช่เพราะเหตุผลนี้นะที่ไม่แน่ใจว่าเป็นงานโคกหรือเปล่าไม่ใช่งานโคกไม่ใช่งานโคกคือแต่ว่าวันนี้อารักมีงานที่5โมงเย็นไม่ใช่เพราะอย่างงี้ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวมีอารักไม่แน่ใจไม่เป็นไรหรอกอยู่ตรงกรมตำรวจเองถ้ามีอะไรเกิดขึ้นสามารถวิ่งมาได้แค่นั้นเองวิ่งมาได้ไม่เป็นไรฝนขอเตือนอารักไว้เลยแต่หลังจากนี้นักข่าวจะเริ่มรู้แล้วว่าคนนี้แหละหมดมีโอเคก็โอเคเพราะว่าถ้าได้เห็นชมหน้าเขาแล้วคำวิจารณ์ต่างๆขอบอกนะคะว่าตัดไปได้เลยค่ะพี่เพนการันตีความสมาร์ทสมาร์ทก็ดูมีเสน่ห์ใช่แต่ถามว่าระดับพระเอกไม่ได้ก็คือแบบว่าเขาใส่ชุดแล้วเขาดูดีเขาสมาร์ทโอเคสบายใจหล่อที่สุดในสามโลกสำหรับแพนเลยสบายใจพี่สบายใจเพราะพี่รู้สึกว่าน้องแพนเลือกไม่ผิดโอเคจัดไปช่วงนี้เบรกนี้เดี๋ยวมีเบรกหน้าค่ะไม่ใช่สิต้องบอกว่าไม่ใช่เบรกหน้าเพราะว่าเดี๋ยวเราไปชมแล้วใช่ก็คือคลิปอะไรฝนคือคลิปเนี้ยต้องอ่านสีเป็นคนทำให้จ้ะโดยเป็นเรื่องของหนึ่งสาวกับอีกสองดูโอเอ้ยอีกหนึ่งดูโอซึ่งสองกลุ่มนี้เขามาเจอเขาจะมาเจอกันได้ไงไปชมเลยไหมค่ะ
วันนี้ก็จะมาพูดถึงณเดชน์นะคะเพราะว่าณเดชน์เนี่ยเวลาใครๆนึกถึงเขาเนี่ยก็จะนึกถึงแบบหุ่นเท่ๆหน้าหล่อๆแต่สำหรับมิ้นเนี่ยเวลานึกถึงณเดชน์มิ้นนึกถึงปาล่าค่ะเพราะว่าณเดชน์อ่ะคือมิ้นถ่ายละครกับณเดชน์3เรื่องแล้วค่ะทุกๆเกือบทุกมื้อในกองจะต้องมีปาล่าสับจะมีปาล่าหรือต้มตำปาล่าอะไรที่มันมีปาล่าอยู่ตลอดเวลาก็เลยจะเฮ้ยเวลาเราเห็นปาล่าที่ไหนแบบที่เขาบอกว่าดังอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเฮ้ยนึกถึงณเดชน์อ่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่าเขาเป็นเหมือนแบบซุปตาติดปลาไม่กินกินมากแล้วคือตอนแรกมีกินปลาไม่เป็นแต่แล้วมากินเป็นแล้วก็ชอบกินพอณเดชน์เลยตอนนี้ถามพี่วันนี้มีปลาสับปลาอะไรอย่างเงี้ยเขาชอบกินมากขนาดไหนก็มันไม่รู้ว่าเขาชอบกินกินกับผักเป็นกินเป็นผัดผักเลยแล้วเราอ่ะพอเราได้ลองกินปลาแล้วรู้สึกไงก็รู้สึกว่ามันก็อร่อยดีแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่รู้ตัวเพราะว่ารู้ตัวอีกทีนึงคือแบบมีทุกมือแล้วอ่ะแล้วเราก็กินทุกมืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเรียกว่าติดปลามาจากณเดชน์ใช่ค่ะเดี๋ยวให้เมากันนิดนึงดีกว่าว่าในกองที่ถ่ายแรงปรารถนาเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างก็ณเดชน์เขาเป็นคนน่ารักแล้วก็อัธยาศัยดีเขาเล่นกับทุกคนได้แล้วก็คือเหมือนเป็นหัวแท้ๆกันอย่างเงี้ยค่ะอย่างมิ้นกับณเดชน์คือเริ่มถ่ายละครครั้งแรกด้วยกันใช่ตอนนี้เขาก็ยังถามไถ่สารทุกข์สุขดิบว่าเฮ้ยเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเป็นคนตลกด้วยตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เขายังเหมือนเดิมเขาไม่เปลี่ยนเลยนะคะก็คืออันนี้คือเป็นอะไรที่แบบน่าชื่นชมมากคือเขาทำให้ทุกคนรักเขามิ้นกล้าพูดได้เลยค่ะว่าแบบใครที่อยู่ใกล้เขาไม่มีใครไม่รักแล้วอย่างการทำงานของเราในเรื่องนี้ละมิ้นเห็นว่ามันก็ยากพอสมควรในแรงปรารถนาใช่ค่ะมันก็ยากเพราะว่าเราไม่ได้ร้ายแบบวิดวายหรือร้ายออกมาเลยมันเป็นการที่เหมือนเป็นเหตุผลอะไรที่ทำให้คนดีๆอ่ะถึงได้ทำเรื่องไม่ดีมันก็เลยยากเพราะว่ามันต้องแบบซับซ้อนนิดนึงแล้วแบบเวลาเราถ่ายละครที่ต้องแบบว่าเครียดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เราเล่นบทอย่างเงี้ยมิ้นมันทำให้เราแบบมีเก็บกลับไปบ้านบ้างไหมแบบติดอะไรเงี้ยคือจริงๆมิ้นจะบอกว่าตัวเองโชคดีหรือเปล่าเพราะว่ามิ้นอ่ะเป็นคนแบบเวลาเล่นบทอะไรที่เครียดมากหรือบทอะไรก็ตามอ่ะมิ้นเป็นคนไม่มาเก็บคืออย่างนิสัยตัวละครซึ่งในละครเป็นแบบผู้หญิงแบบไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยแต่คือชีวิตประจำวันนี้ก็ไม่ได้เอามาติดก็เล่นเสร็จก็เอาทิ้งไปแต่หลายคนก็มองว่าเราเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าโชคดีเพราะว่าเราเล่นได้ทั้งแบบตัวดีก็ได้ตัวร้ายก็ได้ตรงนี้เราคิดว่าเป็นยังไงบ้างรู้สึกว่าขอบคุณผู้ใหญ่มากกว่าที่ให้โอกาสเราเล่นในบทที่หลากหลายแล้วก็มันเป็นการฝึกแล้วก็สอนเราให้เราแบบเก่งขึ้นอะไรแล้วด้วยส่วนตัวคือถ้าให้เราเลือกจริงๆอย่างนี้เราอยากเล่นไปทางไหนมากกว่ากันระหว่างเฮ้ยเป็นนางเอกนะกับอีกอย่างคือมันไม่ได้เป็นนางเอกแต่ว่าเป็นตัวเด่นคือจริงๆก็มันต้องดูที่บทอะค่ะไม่ว่าจะเป็นบทดีหรือว่าบทร้ายอะไรเงี้ยถ้าบทออกมาดีแล้วเราอ่านเราอยากเล่นอะมันเราก็อยากทำให้มันออกมาดีนะคะเรียกว่าจะรับบทอะไรก็ได้ใช่ค่ะโอเคค่ะสุดท้ายให้ฝากผลงานคุณแฟนยังไงก็ฝากผลงานของมิ้นด้วยนะคะรู้สึกว่าจะห่างหายไปจากในจอทีวีนานเพราะว่าก็ซุ่มถ่ายอยู่ทั้งสองเรื่องแต่ว่ามันยังไม่ติดกล้องนะคะก็ยังไงก็ฝากติดตามสุภาพบุรุษสุภาพเทพด้วยนะคะตอนคุณชายธนาธรค่ะกับอีกเรื่องนึงแรงปรารถนานะคะก็น่าจะเร็วๆนี้ละค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะก็วันนี้พวกเราเนี่ยก็จะมาพูดถึงคอนเสิร์ตคนดีนะสุดท้ายค่ะก็เราจะนำไปร้องในคอนเสิร์ตแล้วก็อยากจะฝากเพื่อนๆนะคะช่วยฟังเพลงนี้กันด้วยแล้วก็นำไปร้องในคอนเสิร์ตพร้อมๆกันนะคะใช่ค่ะวันนี้เราแต่งตัวแบบนี้นะคะแน่นอนมีเพลงพิเศษแน่นอนสำหรับมิกาเซ่นะคะก็ชื่อเพลงว่ารักแท้จะตามหาเธอค่ะค่ะหรือว่ามีชื่อภาษาอังกฤษว่า Destiny นั่นเองนะคะใช่แล้วไปฝึกร้องกันมาด้วยนะพวกเราเนี่ยก็จะร้องเพลงนี้ในคอนเสิร์ตด้วยนั่นเองค่ะร้องหมดเลยนะคะ32คนแล้วก็รวมถึงแฟนคลับเราก็อยากให้มาร้องเพลงนี้พร้อมๆกันค่ะสำหรับเพลงคนดีนาทีสุดท้ายนี่ได้ยินว่าเศร้ามากเลยเศร้าค่ะก็แบบว่าตลอดเวลาเลยค่ะเราได้ปล่อยทีเซอร์ไปแล้วนะคะใครที่ยังไม่ดูก็สามารถหาดูได้นะเพลงนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าเราพูดถึงกับคนที่เหมือนจะมาทำดีกับเราในช่วงเวลาที่เราจะจากเขาไปแล้วนั่นเองใช่ค่ะอันนี้สามารถโหลดรอสายอะไรได้หรือยังคะอันนี้คือเราสามารถโหลดได้แล้วนะก็ที่ดอกจัน33900ค่ะ
่วนใครนะคะที่อยากดู MV นะคะก็ต้องติดตามนะวันที่11ตุลาคมนี้ค่ะจะเป็นวันที่เราปล่อย MV นั่นเองค่ะก็ใครที่อยากดูเป็นคนแรกนะคะก็สามารถไปดูได้ที่ www.ilovekamikaze.com นั่นเองค่ะอืมเห็นไหมก็แต่ละเกิดพี่งงว่าทำไมต้องมาอะไรกันอันเขาบอกเขามีคอนเซปต์ของคลิปวิดีโอคลิปนี้นะว่าเป็นคนละเรื่องเดียวกันงงไงใช่ไหมว่าคนละเรื่องเดียวกันคิดได้นะทั้งมิ้นท์ณัฐวราเนี่ยเขาพูดถึงเรื่องณเดชพูดถึงเพื่อนก็คือพูดถึงณเดชส่วนโฟมก็พูดถึงผลงานเอ๊ะมันก็คนละเรื่องกันแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันยังไงเพราะโฟกับมิ้นท์อ่ะเขามีคดีด้วยกันอยู่เขาบอกว่านี่เป็นธีมคอนเซ็ปต์ของที่เขาคิดมาอืมแต่ว่าเขาบอกว่าตอนนี้แฟนๆขับณเดชจะไม่เห็นหน้าณเดชนะจ๊ะจะเห็นหน้าอีกทีโอ้ยก็อาทิตย์หน้าเลยนะเพราะว่าตอนนี้เขาอยู่ญี่ปุ่นกำลังรันลาอะไรเล่นนะกับอ้ําพัชราภาแล้วก็มาปาลินเคนภูมิแล้วพี่เอสุภชัยเพราะว่าเขาอะไปทริปเห็นเรามีภาพออกมานะคือเห็นมีภาพตาม Instagram โอ้ยสนุกสนานกันมากเลยอะอยากไปด้วยอะแต่ว่าเรามีน้องไปด้วยใช่ๆมีน้องไปเกาะติดถูกต้องบอกแล้วบอกว่าอย่าไปลวนลามผู้ชายนะลาเบลผู้ชายทั้งนั้นเลยอะมีผู้หญิงคนเดียวเองซึ่งเวลาเบลคงไม่ลวนลามอ้ําแน่ถูกต้องอ่ะส่วนวันนี้หมดเวลาลงแล้วใช่เดี๋ยวพบกันวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ